มาต่อกันด้วยอีกหนึ่งไอเทมนะคะคุณผู้ชมกับเสื้อสตรีคอกลมแบบสวมแขนสั้น2ส่วนตกแต่งกระเป๋าหน้าผ้าพิมพ์ลายกำมะหยี่ชิโดริคุณผู้ชมเป็นลายที่เรียกได้ว่าสวยตลอดกาลพี่เบกกี้คะนี่ไงพี่เนี่ยนะพกของพี่มาเลยนะน้องมุกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกำลังจะขออนุญาตคุณผู้ชมว่าขออนุญาตเดินไปเปลี่ยนได้ไหมอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าใส่เลยมาแล้วเป็นไงนี่ไงพี่พกของพี่มาเองเสร็จสับเลยอ่ะเนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่อยู่ด้านนอกจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยดูนะคะเรามีซิปเพราะอะไรเพราะว่าผ้าตัวนี้เนี่ยค่ะเราไม่อยากให้เวลาคุณผู้ชมสวมใส่อ่ะเกิดทำผมแล้วอ่ะผมใหญ่แล้วอ่ะอลังการมาแล้วติดกระบังมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีซิปนะจะรูดคือใส่แล้วมันอาจจะแบบติดกระบังเลอะแล้วก็ทำให้ผมเราแบนไปนะคะแล้วตัวนี้เรามีการตัดต่อเส้นข้างหลังตรงนี้เพราะว่าเราเติมซิปอยู่แล้วแต่โปรดสังเกตว่าตัดต่อมาให้แบบเนี้ยบนิ่งมากเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าจะมองไม่เห็นลายแล้วเนี่ยน้องมุกจับผ้าดูเนี่ยจะรู้สึกว่าผ้ามันมีน้ำหนักเหมือนกำมะหยี่มี texture feeling เป็นกำมะหยี่เลยค่ะแต่จะบอกว่าวิธีการที่เขาทำให้มันเกิดลายที่ว่าเรียกว่า hand stitch หรือเรียกว่าชิโดริชิโดรินี่เป็นญี่ปุ่นแต่จริงๆออริจินัลไลน์นี้เนี่ยนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมาจากอังกฤษแล้วเริ่มต้นเลยเนี่ยผู้ชายใช้เป็นไลน์ของผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยพอมาถึงยุคนึงก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องเท่าเทียมฉันอยากจะรู้สึกสตรองรู้สึกมีความเท่าเทียมกับผู้ชายไม่ได้เป็นเพศอ่อนแอเราก็ปรับเอาลายนี้มาใช้ซึ่งมันอยู่ในแบรนด์พวกไฮเอนด์ค่ะถ้าจำได้ขวดน้ำหอมมีลายแบบนี้นะคะของแบรนด์ฝรั่งเศสใช่เนี่ยแหละค่ะเป็นลายที่ตอนนี้มันคือกลายเป็นลายคลาสสิกที่ผู้หญิงยึดมาเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่เห็นผู้ชายใส่แล้วลายนี้และมีเทคนิคนะคะเราไม่ได้มีการปั๊มกำมะหยี่ลงไปนะคะแต่เขาเรียกว่าเป็นการเบิร์นเอาท์คือบริเวณสีขาวเนี่ยเป็นการที่ถูกใช้เทคนิคในการเผานะคะให้ผ้าเนี่ยมันยุบตัวลงไปแล้วเหลือลายสีดำเอาไว้คือมันเป็นเทคนิคที่ชีวิตจะยากไปไหนอะแต่เขาทำกันได้ในแวดวงของคนทำเสื้อผ้าะนะคะแล้วก็เราก็มีการเนี่ยค่ะใส่ด้านในเนี้ยถามว่าทำไมถึงจะต้องมีแผ่นนี้ให้คุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราติดแบรนด์เราไม่อยากให้การเย็บแบรนด์เนี่ยมันโผล่มาด้านหลังนั้นขอเติมอีกแผ่นนึงแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดแบรนด์โผล่มาด้านหลังจะดูผ้าละถูกไปเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยกุ้นให้อีกค่ะนะเพื่อความสวยงามเก็บขอบให้อีกเวลาใส่ไม่ต้องกลัวว่าจะทิ่มจะคันไม่ต้องกลัวแล้วก็มีกระเป๋าให้เล็กน้อยนะคะเพียงพอที่จะหย่อนนู่นนี่แล้วก็ใส่มือไว้คือให้มันเกิดความแตกต่างในการแต่งตัวเอาล่ะพี่จะหนีมุกไปละเดี๋ยวมุกจะมีเสื้อตัวอื่นมีนางแบบให้ดูพี่อยากใส่ตัวนี้ได้เลยค่ะจะลองใส่ตัวนี้คุณผู้ชมดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นอย่างไรว่าสวมใส่ออกมาแล้วจะสวยสู้น้องนางแบบได้ไหมแต่มุกเชื่อได้เลยว่าพี่เบกกี้นี่สวยเท่าเทียมแน่ๆนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับเสื้อตัวนี้น้องนางแบบสวมใส่ออกมาเป็นกระโปรงนะคะผ่าหน้านะหรือว่าเป็นกระโปรงผ้าปลายนั่นเองคุณผู้ชมมีความสวยงามมากคุณผู้ชมดูสิดูหรูหราดูแพงมิกแอนด์แมทกับมุกเส้นโตสัก1เส้นคุณผู้ชมคะดูเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่บอกว่าชื่นชอบอยู่แล้วนะคะกับลายชิโดริแบบนี้คุณผู้ชมไอเทมนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้เหลือไซส์ XL ไซส์ 2XL และไซส์ 3XL เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบวัดไซส์ด่วนเลยแล้วมุกต้องเรียนแจ้งว่าแต่ละไซส์ที่เหลืออยู่นะคะเหลือประมาณไซส์ละ2ตัวเท่านั้นคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นจะมีผู้โชคดีที่ได้เป็นเจ้าของไปแค่6ท่านเท่านั้นนะคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้นะคะมีความสวยงามงานของเขาหรูหราอลังการจริงๆและลายนี้นะคะเป็นลายที่นิยมเลยสำหรับคุณผู้หญิงที่มีความไฮโซนะคะสำหรับคุณผู้หญิงหลายๆท่านที่บอกว่าเสื้อผ้าที่เป็นลายชิโดริแบบนี้นะคะสวมใส่ออกมาแล้วจะดูแพงจริงๆและลุคของน้องนางแบบก็ดูแพงจริงๆนะคะคุณผู้ชมกลับมาแล้วพี่เบกกี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วเรียบร้อย ต้องบอกว่าพี่เบกกี้สวมใส่ออกมาก็สวยไม่แพ้น้องนางแบบเลยนะน้องนางแบบใส่กระโปรงใช่อีกคนก็ขอภูมิฐานขึ้นนิดนึงใช่ค่ะต้องบอกว่าลุควัยรุ่นอย่างน้องนางแบบก็ดูวัยรุ่นนิดนึงดูเป็นสาวเนี่ยค่ะสาวทำงานสาวออฟฟิศนะแต่ต้องบอกว่าเป็นระดับผู้บริหารเลยนะใส่แบบนี้เพราะว่ามีสร้อยมุกด้วยนะคะที่มิกเข้าไปกับเสื้อทำให้เสื้อไม่ดูเรียบจนเกินไปก็มีความโดดเด่นและด้วยลวดลายของเขาอะดูสิเวลามองไกลๆมันจะดูแบบลายๆตาดูลายๆใช่ค่ะแต่แพงนะคะลายนี้ดูแพงมากแล้วการตัดต่อที่ใต้วงแขนเนี่ยจะต้องเรียนว่าเรามีการทำเทคนิคของแพทเทิร์นน่ะนะคะอีกแล้วอะที่จะมีเสริมชิ้นหนึ่งเข้าไปถามว่าเสริมชิ้นนี้ทำไมนะคะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าการเสริมชิ้นนี้เข้าไปเนี่ยพอมองอย่างเงี้ยดูแทบไม่ออกอะค่ะว่าเราเสริมชิ้นนี้เดี๋ยวลองให้กล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงตรงนี้นะคะดูใกล้ๆนะลองดูนะนี่เห็นไหมคะดูแทบไม่ออกแต่ถ้าพี่พลิกด้านนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันมีตะเข็บค่ะ